สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนม.4ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งในคลิปที่4ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของเรานะคะคลิปนี้จะเป็นเรื่องของ reading การอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเรายังอยู่กันในหนังสือเรียนหน้าที่9เหมือนเดิมแต่เป็นพารากราฟที่2พารากราฟแรกในคลิปที่แล้วจะเป็นเรื่องของ USA ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระบบการศึกษาของเขาใน reading นี้คลิปที่4นี้นะคะจะเป็นพารากราฟที่2จะเป็นเรื่องของระบบการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ซึ่งอยู่ในโซนเอเชียนะคะนะคะพอสรุปคลิปนี้เสร็จแล้วครูขอให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่5นะคะแบบฝึกหัดที่5นะคะ comprehension นะคะ true or false อ่านโจทย์สั้นๆแต่ก็เอาข้อมูลจากที่เราเรียนกันไปใน2คลิปมาทำแบบฝึกหัดนะคะใครมีหนังสือทำในหนังสือใครไม่มีหนังสือทำลงสมุดแล้วก็ส่งครูนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะจากย่อหน้าที่เราเห็นในหน้าจอตอนนี้ครูแยกมาเป็นประโยคแต่ละประโยคเพื่อง่ายในการอธิบายและสรุปความนะคะประโยคแรกเลย in Japan and South Korea getting into a good school is the key to success เขาพูดถึงระบบการศึกษาค่อนข้างสำคัญมากเลยในญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ South Korea getting into a good school get into นะคะเป็นสำนวนเหมือนกับเข้าไปมีส่วนพัวพันมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้น getting into a good school คือการที่ได้เข้าโรงเรียนดีๆ is the key to success จะเป็นกุญแจนำเราไปสู่ความสำเร็จ success เป็นคำนามนะคะนะเป็นกุญแจเข้าโรงเรียนดีๆอนาคตดีแน่นอนประสบความสำเร็จแน่นอนความเชื่อของเขาเป็นแบบนั้นประโยคที่สองเขาบอกว่ายังไงIt can decide your future job, salary, and even whom you will marry. นะคะ It can decide it ในที่นี้ก็คือเรื่องของการเลือกโรงเรียนเพราะเมื่อประโยคที่แล้วเราบอกว่าเข้าเรียนโรงเรียนดีๆจะเป็นกุญแจ the key to success กุญแจสู่ความสำเร็จ It ก็คือการเลือกโรงเรียนดีๆ can decide แปลว่าตัดสินใจ can เป็นคำเป็นกิริยาที่ใช้แสดงความสามารถเงื่อนไขการใช้แคนต้องตามด้วยกิริยาช่องที่1นะคะเงื่อนไขการใช้แคนต้องตามด้วยกิริยาช่องที่1นะครับในที่นี้คือ decide คือการตัดสินใจหรือการตัดสินเลือกโรงเรียนดี can decide สามารถตัดสิน your future job นะคะงานในอนาคต salary เงินเดือน and evenwhom even แม้แต่ whom เนี่ยหมายถึงใครนะ whom you will marry ใครสักคนที่คุณจะไปแต่งงานด้วยมีคำว่า will บอกอนาคตเลยเรียนดีมีอนาคตดีนะคะความหมายประโยคที่2เป็นแบบนี้ประโยคที่3 students need many things to get into a good school student need many things need แปลว่าต้องการปัจจัยหลายๆอย่างเลยเพื่อที่จะเข้าโรงเรียนดีๆคำว่า need แปลว่าต้องการและมีอีกคำหนึ่งที่แปลว่าต้องการคำนี้ want need ก็แปลว่าต้องการ want ก็แปลว่าต้องการนะคะข้อแตกต่างของสองคำนี้มีอยู่นิดหน่อยคือถ้าพูดถึง need เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่มีไม่ได้เหมือนในที่ไหนประโยคที่หน้าจอเนี่ยบอกนักเรียน need many things ต้องการสิ่งต่างๆมากมายต้องมีความพร้อมนะคะมีปัจจัยหลายอย่าง to get into a good school เพื่อที่จะไปเข้าเรียนโรงเรียนดีๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความจำเป็นแต่ want นะคะ want เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นก็ได้แค่ความอยากได้นะคะเช่นครูพูดว่า kids แปลว่าเด็กๆทั้งหลายนะคะ kids need families แปลว่าครอบครัวครูใช้คำว่า need เด็กๆต้องการครอบครัวต้องมีครอบครัวถึงจะดีถูกไหมคะแต่ถ้าพูดอีกประโยคนึงครูบอก need โทษที kids want new toys คือของเล่นนะคะครูใช้กับ want เพราะว่า
ต้องการเด็กๆใครๆก็อยากได้ของเล่นแต่มันก็ไม่จำเป็นไม่มีก็ชีวิตก็ไม่ได้ย่ำแย่เท่าไหร่ถูกไหมคะนะคะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างนีดกับวอนเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นนีดนี่คือความต้องการมากกว่าจำเป็นมากกว่านะคะประโยคต่อมานีดอีกแล้วเห็นไหม they need good grades ต้องมีผลการเรียนที่ดีนะคะจะไปเข้าโรงเรียนดีๆก็ต้องมีผลการเรียนที่ดีนะคะแล้วต้องมีอะไรอีก they also they also need to pass interviews pass interviews หมายความว่าผ่านการสัมภาษณ์ also เป็น adverb แปลว่าด้วยกันเหมือนกันนะคะ they also need to pass an interview ในหนังสือเรียนประโยคนี้จะเป็นประโยคที่ต่อจากประโยคเมื่อสักครู่ที่บอกว่า they need good grades ต้องมีผลการเรียนที่ดีแล้วก็ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ด้วยทีนี้ครูขอให้มาดูครูเพิ่มเติมนิดหนึ่งถึงการใช้ also แปลว่าด้วยใช้ในการเน้นย้ำสองอย่างถูกไหมต้องมีสองสิ่งสองอย่างเป็นอย่างน้อยถึงจะใช้ also ได้เพราะมันมีความหมายว่าด้วยกันหลักการใช้ also เราจะเจอ3แบบหลักๆ1วางไว้หน้าประโยคเช่นเขาบอก he's good at tennis also ประโยคแรกบอก he good at tennis good at แปลว่าเก่งเทนนิสประโยคที่สองบอก also he plays football well plays football well หมายความว่าเล่นฟุตบอลได้ดีด้วยเล่นได้สองอย่างเลยเทนนิสก็ได้เทนนิสก็เก่งฟุตบอลก็ดีนะคะนะแต่ถ้าเราเอา also ไว้ต้นประโยคแบบนี้หลัง also ต้องมีคอมม่าเครื่องหมายคอมม่านะคะเงื่อนไขหลักการเขียนนะโอเคโครงสร้างที่2วางไว้หน้ากิริยาแท้นะคะเหมือนประโยคเมื่อสักครู่กูบอกว่า they also need to pass interviews นะคะต้องสอบสัมภาษณ์ผ่านด้วยนะคะวางไว้หน้ากิริยาแท้นะคะประโยคตัวอย่างครูบอกว่า he is good at tennis and he also เอามารวมกันเลยไม่ได้เขียนแยกเป็น2ประโยคเชื่อมด้วย and นะคะ he is good at english he is good at tennis and he also play football well เก่งเทนนิสเล่นฟุตบอลได้ดีด้วยนะคะนี่คือโครงสร้างที่2โครงสร้างที่3ถ้าในประโยคไม่ได้ใช้กริยาแท้แต่เป็น verb to be นะคะ also จะวางไว้หลัง verb to be นะคะถ้ามีกริยาแท้ also จะวางหน้ากริยาแท้แต่ถ้าไม่มีกริยาแท้มี verb to be กริยา also จะวางไว้หลัง verb to be นะคะดูประโยคตัวอย่างนะครูบอกว่า he plays football well เอาคำว่า play football ขึ้นต้นก่อนใช่ไหมคะ and he is also good at tennisแล้วก็เล่นเทนนิสได้เก่งด้วยนะคะ also ทำได้3แบบ1วางไว้หน้าประโยคนะคะ2วางไว้หน้ากริยาแท้3วางไว้หลัง verb to be นี่คือหลักการใช้ also ใช้เชื่อมประโยคนะคะต่อมาประโยคต่อมานะคะเขาบอกแล้วจะเข้าโรงเรียนดีๆต้องมีผลการเรียนดีนะคะต้อง pass interviews สอบสัมภาษณ์ผ่านนะคะแล้วต้องอะไรอีก but most importantly สิ่งที่สำคัญมากที่สุด students need to score well คำว่า score แปลว่าคะแนนที่สอบได้ score well คือได้คะแนนดี on entrance exams นะคะ on entrance exam นะคะสำหรับการสอบเข้า entrance แปลว่าทางเข้านะคะ exam คือการทดสอบแบบใหญ่ๆนะคะเป็นการทดสอบอาจจะทดสอบความสามารถทดสอบ O-NET เหมือนอย่างของบ้านเรานะคะแต่ของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เขาก็มีการทดสอบที่สำคัญนะคะบางที such as ตัวอย่างเช่น the center chicken ไม่ใช่ chicken นะคะ chicken เป็นภาษาญี่ปุ่น chicken ตัวเนี้ยแปลว่า exam แปลว่าการทดสอบThe Center Chicken ก็คือการทดสอบความสามารถตามระบบของญี่ปุ่นหรือบางทีจะเป็นการสอบ CSAT ในโคเรียหรือเกาหลีนะคะนะต้องผ่านการทดสอบใหญ่ๆแบบนี้ทีนี้มาดูว่าครูขอเพิ่มเติมนิดนึง CSAT
CSAT เป็นระบบการทดสอบความสามารถทางวิชาการของเกาหลีใต้นะคะของเกาหลีใต้ย่อมาจาก C ย่อมาจาก College College แปลว่าวิทยาลัยนะคะก็คือต้องจบเบื้องต้นแล้วใช่ไหมเหมือนเราจบม.3จะไปเข้าเรียนต่ออย่างอื่นนะคะเรียนระดับที่สูงขึ้นนะคะ College S ย่อมาจาก ScholasticScholastic หมายถึงทางวิชาการทางด้านวิชาการ ability แปลว่าความสามารถนะคะ T ย่อมาจาก test ก็คือการทดสอบเพราะฉะนั้น CSAT ย่อมาจาก college scholastic ability test เป็นการทดสอบความสามารถทางวิชาการเป็นการทดสอบมาตรฐานอย่างหนึ่งของเกาหลีใต้นะคะของเกาหลีนะคะแต่ในเรื่องนี้เขาแต่ในบทความนี้เขาเน้นที่เกาหลีใต้ South Korea นะคะการสอบแบบนี้ต้องยากเนาะนะคะต้องยากกว่าเราจะขึ้นม.4ได้เราสอบ O-NET เราก็ยากถูกไหมข้อสอบจะค่อนข้างยากนะคะประโยคต่อมาเลยบอกว่า unfortunately เป็น adverb ที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะใช้แสดงคำความรู้สึกอย่างหนึ่งได้เหมือนกันบอกโชคไม่ดีเลยย่ำแย่เลยมักจะใช้ในทางลบอะเชิงลบนะคะเขาพูดถึงอะไร These tests are extremely difficult พูดถึงการสอบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Center Chikeng ของญี่ปุ่นหรือ CSAT ของเกาหลีนะคะ extreme difficult difficult แปลว่ายากคำว่า difficult เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่ายาก extremely เนี่ยแปลว่าสุดขีดหรือสุดขั้วนะคะนะจริงๆแล้ว extremely มาจากคำว่า extreme ไม่มี ly เป็นคุณศัพท์เหมือนกันแต่ในที่นี้เขาเอามาเติม suffix ly extremely กลายเป็น adverb ที่มีหน้าที่มาขยาย difficult ทำให้ difficult นั้นไม่ใช่ยากธรรมดาแต่ยากสุดๆยากมากๆ มากกว่า very นะคะสังเกตนะคะถ้าใช้ extremely จะไม่มี very ที่แปลว่ามาก very คำนี้ very ถ้าเราบอก very difficult มันยากมากเราจะไม่เอา extremely มาใส่แต่ถ้าเราบอกว่ามันยากสุดๆเราจะเอา very ออกเลยเราใช้ extremely เน้นไปเลยยากสุดๆนะคะโอเคนะคะต่อมา in Japan นะคะ in JapanOnly about 56% of students get the scores they need to attend their chosen universities. Their chosen universities คือมหาวิทยาลัยที่เขาเลือกไว้อันนี้เขาพูดถึงญี่ปุ่น in Japan. Only เพียงแค่แสดงปริมาณเล็กน้อย about ประมาณเท่าไหร่ 56% 56% of students ของนักเรียนที่ไปสอบสมมุติไปสอบ100คนจะผ่านแค่56คนเท่านั้นนะคะ get the score ที่จะไปสอบพวกการทดสอบทั้งหลายเนี่ยแล้วได้คะแนนเพื่อที่ไปเข้ามหาวิทยาลัย attend their chosen university นะคะไปเข้ามหาวิทยาลัยที่ตัวเองเลือกเอาไว้แสดงว่าการทดสอบที่เรากล่าวมาเมื่อสักครู่ยากมากนะคะนะเขาก็เลยขยายความต่อ because of the test difficulty many students feel they must attend private after school academies because of แปลว่าเพราะว่านะคะมี of ปั๊บจะตามด้วยคำนามตรงนี้เป็นคำนามที่เราเรียกว่า noun phraseNoun phrase คือนามวลีคำว่าวลีหมายถึงสำนวนถูกไหมคะสำนวนทั้งหลายแต่เป็นคำนาม difficulty แปลว่าความยากความยากของการทดสอบนักเรียนสังเกตนะคะ test เขาใส่ s การทดสอบมีหลากหลายใช่ไหมมีหลายขั้นตอนความยากของการทดสอบในเมื่อ test มี s เราใช้การแสดงความเป็นเจ้าของด้วยเครื่องหมาย apostrophe และตามด้วยคำนามก็เลยกลายเป็น because of the test difficulty เป็นความยากเพราะความยากของการทดสอบนะคะ many students feel they must attend นักเรียนหลายๆคนเลย
มีความรู้สึกว่าต้องไป private after school academies private หมายถึงเอกชนนะคะ private after school ในที่นี้ระหว่าง after กับ school มีเครื่องหมาย dash เพราะฉะนั้น after school ตรงนี้เป็น adjective หมายถึงหลังเลิกเรียนเป็นเวลาหลังเลิกเรียน academies หมายถึงสถาบัน private after school academy หมายถึงสถาบันกวดวิชาสถาบันกวดวิชาสถาบันติวทั้งหลายต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มนะคะเพราะว่าต้องการคะแนนเยอะๆนะคะทีนี้ครูขอเพิ่มเติมเรื่องของการใช้ because of นิดหนึ่งโครงสร้างนี้ because of ตามด้วย now คำนามวลีนะคะนะทีนี้มาดูต่อครูสรุปไว้อย่างนี้ส่วนใหญ่เราจะเกิดคำว่า because เฉยๆโทษที because แปลว่าเพราะว่านะคะ becauseถ้าไม่มี of จะเป็น conjunction conjunction คือสันธานสันธานมีหน้าที่เชื่อมประโยคกับประโยคใช่ไหมคะเชื่อมสำนวนกับสำนวนแต่ถ้าเป็น because ต้องเชื่อมประโยคกับประโยคนะคะนั่นคือหลัง because ต้องมีโครงสร้างครบประธานกิริยาส่วนขยาย we stop playing football because it was raining เราหยุดการเล่นฟุตบอลเพราะฝนมันตกพูดถึงอดีตเมื่อวานนั่นคือ because แต่ถ้าเราใช้ because of จะอยู่ในสถานะที่เป็น preposition preposition จะหมายถึงบุพบทตามหลัง preposition ต้องเป็น noun เป็น noun เป็นนามวลีแบบประโยคเมื่อกี้ the test difficulty หรือเป็นคำสรรพนาม because of you เพราะว่าคุณนะคะหรืออาจจะเป็นคำกริยาที่เติม ing ก็ได้นะคะคำกริยาที่เติม ing เราจะเรียกว่าเจอรั่นทำหน้าที่เสมือนนามซึ่งเราจะเรียนกันในหน่วยต่อไปนะคะนะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะ because of feeling sick feeling ความรู้สึกแต่ในที่นี้เนี่ยเท่ากับนามกริยาที่เติม ing เราจะเรียกคำแบบนี้ว่าเจอรั่นนะคะทำหน้าที่เสมือนนามนะคะรู้สึกไม่สบาย she didn't go to schoolก็เลยไม่ไปโรงเรียนนะคะเลยไม่ไปโรงเรียนนะคะนั่นคือโครงสร้างที่แตกต่างกันนิดหน่อยของ because กับ because of ค่ะประโยคต่อมา these are called juku in Japan and hakon in Korea นะคะ these are นะคะเราพูดถึงโรงเรียนกวดวิชานะคะคำว่า these ในประโยคนี้ก็หมายถึงโรงเรียนกวดวิชาเหล่านี้จะมีชื่อว่า jukuในประเทศญี่ปุ่นจะเรียกว่าจูกุและเรียกว่าฮักวอนในประเทศโคเรียหรือเกาหลีนะคะประโยคนี้มีความหมายแบบนั้นนะต่อมาเขาบอกว่า this academy help students improve their test scores but many people believe that they make education too stressful this academiesสถาบันเหล่านี้สถาบันกวดวิชาเหล่านี้ help students ช่วยเหลือนักเรียนนะคะ improve เป็นกริยาหมายถึงทำให้ดีขึ้นพัฒนาขึ้น their test scores ทำให้คะแนนสอบมาตรฐานต่างๆดีขึ้น but ใช้ในประโยคที่แสดงเงื่อนไขที่มันไม่เห็นด้วยนะคะแต่ many people คนจำนวนมากเลย believe that they make education too stressful เชื่อว่า they คือใคร they คือพวกสถาบันกวดวิชาเหล่านี้ make education ทำให้ระบบการศึกษา too stressful นะคะ too stressful เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าเคร่งเครียดตึงเครียด too นะคะแปลว่าด้วยจริงๆแปลว่าด้วยแต่ในประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าด้วยนะคะจะให้ความหมายว่าเกินไปก็คือต้องไปติวเพื่อมาสอบติวเรียนในตารางเรียนยังไม่พอยังต้องไปติวหลังเลิกเรียนก็ทำให้เด็กเครียดเกินไปนะคะเครียดเกินไป In fact many South Korean students preparing for exam spend 16hours a day studying นะคะ in fact เขาให้ข้อมูล in fact ในความเป็นจริง many South Korean เป็นคำบอกสัญชาตินะคะแปลว่าชาวเกาหลีใต้
South Korean students ก็คือนักเรียนชาวเกาหลีใต้ preparing for exam เตรียมตัวที่จะสอบนะใช้เวลาคำว่า spend แปลว่าใช้จ่ายแต่ถ้าตามด้วยจำนวนชั่วโมงก็คือใช้เวลา16คือ16ชั่วโมง a day studying ที่จะเรียนหนังสือในแต่ละวันใช้เวลา16ชั่วโมงวันหนึ่งมี24ชั่วโมงใช้ไปกับการเรียน16ชั่วโมงในเกาหลีใต้ประโยคสุดท้ายเขาบอกว่า this has raised the question เรียนมากก็เลยมีคำถามเกี่ยวกับคำถาม has raised มีคำถามมากมายเลยจากสิ่งที่เด็กต้องไปเรียนวันละ16ชั่วโมง how much importance should school put on standardized test has raised หมายถึงเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมาตลอดจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นโครงสร้างของ perfect tense นะคะมีความหมายมีคำถามมากมายเกิดขึ้นคำถามว่าอะไร how much importance ตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าความสำคัญลงท้ายด้วย suffix ance เป็น noun แปลว่าความสำคัญมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนที่โรงเรียน put on จะต้องไปกำกับจะต้องเอาผลการสอบ standardized แปลว่ามาตรฐาน standardized test หมายถึงการทดสอบมาตรฐานทั้งหลายมีความสำคัญมากแค่ไหนกับการที่จะเข้าโรงเรียนเพราะว่ามันทำให้เด็กเครียดนะคะเพราะฉะนั้นข้อสรุปของพารากราฟนี้เป็นระบบการเรียนของญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับเซาท์เกาหลีเกาหลีใต้นะคะซึ่งโดยสรุปแล้วเด็กนักเรียนมีความเคร่งเครียดในการเรียนเพราะนอกจากเรียนตามตารางเรียนแล้วยังต้องไปเรียนกวดวิชาหลังเลิกเรียนเพราะเขามีการทดสอบเยอะแยะมากมายเลยนะคะเสร็จแล้วก็เลยจบพาราคราฟด้วยคำถามว่ามันสำคัญแค่ไหนกับการทดสอบมาตรฐานสำคัญกับการที่จะไปเข้าโรงเรียนใหม่ๆจะสำคัญกับการไปเลือกมหาวิทยาลัยมากน้อยแค่ไหนนะคะครูก็ขอจบการบรรยายเรื่องของบทความเพียงเท่านี้นะคะสิ่งที่ครูอยากจะขออยากจะให้นักเรียนทำคือ 1. สรุปความรู้ที่ได้จากบทความนะคะจากบทความนี้ได้คำศัพท์อะไรได้โครงสร้างอะไรได้ความหมายอะไรของบทความเสร็จแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่5ในหนังสือเรียนหน้าที่9นะคะมีอยู่แค่5ข้อนะคะใครที่มีหนังสือครูบอกแล้วทำลงในหนังสือได้เลยแต่ถ้ายังไม่ได้มาซื้อหนังสือก็ให้ทำลงสมุดนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้ครูในไลน์กลุ่มส่งงานของครูตั๊กนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีทุกคนนะคะ